แล้วส่วนตัวนี่ชอบกายมากที่สุดในทั้ง4คนเลยปะก็คือถ้าแบบว่ารู้สึกกับใครก็มุ่งไปแค่คนเดียวเลยแต่เราก็เห็นเขาหาแฮกเยอะอยู่นะเอาง่ายๆคือทุกคนอ่ะก็เล่นกับแฮกกันหมดถึงเฮ้ยไม่แฮกกันหมดไม่ใช่เปล่าไม่ใช่ใจเย็นไม่ค่อยพูดก็คือไม่ได้คิดอะไรกับแฮกนั่นแหละใช่ทุกคนเป็นเพื่อนทุกคนเป็นเพื่อนโอเคก็น้องเขาสนิทอย่างนี้กับทุกคนเขาทำแบบนี้กับทุกคนแล้วก็ใช่เหรอโอเคทำแบบนี้กับทุกคนโอเคอาจจะเป็นเรื่องปกติของน้องเขาก็ได้ค่ะไม่รู้เขาปั่นหัวหรือว่าเขาชอบจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หนูว่ามันไม่แปลกนะพี่ถ้าทุกคนจะมองว่าหนูแบบว่าชอบแฮกอะไรเงี้ยพี่หนูว่ามันไม่แปลกที่เขาจะมองแบบนั้นแต่ว่าในใจหนูคือรู้ดีสุดไม่มีใครแบบว่ารู้ได้เท่าตัวหนูอีกแล้วใช่แล้วว่าเราโคตรจริงใจเลยนะจริงแบบโคตรแมนโคตรตรงเออแต่ว่าเราแบบว่าไม่ได้รู้สึกแบบนั้นไงปุ๊กปิ๊กตัวกลัวเราหรือเปล่าคือเราไม่ได้กลัวเว้ยแต่แค่แบบเหมือนรู้สึกว่าใหม่ดูเป็นคนแบบดุๆอะไรเงี้ยหน้าเขาเสียแล้วอะหน้าเขาเฟลแล้วนะบางแบบรู้สึกเหมือนจะร้องไห้แต่เขาบอกว่าเออเขาไม่ได้กลัวเราอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าเราดุนั่นแหละเธอกลัวโหมดคัดออกวันนี้ก็จะมีพัทาแฟรี่ปุ๊บปิ๊กแล้วก็ใหม่พี่เลือกเซฟได้เลือกเซฟเปียวเพราะคิดว่า2คนนี้ต้องเลือกทิ้งเราก็ทับใจกันด้วยคันยากเลยใช่แต่มันก็ต้องเลือกไม่มีใครอยากให้กลับมันก็เป็นเกมที่เราแต่ว่ามันจำเป็นใหม่ก็คิดว่าพี่อาร์มจะต้องเซฟปุ๊บปิ๊กถูกพี่อาร์มแบบว่าพี่อาร์มเซฟแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบโอ้เซอร์ไพรส์เหมือนกันยังไงว่าเราไม่เข้าใจวะเซฟซ้ำมันก็ไม่ใช่อย่างเช่นผู้ชายสี่คนใช่ไหมผู้ชายกายเซฟกายสัตว์กายเซฟเจินแฮปเซฟไทยแฮปเซฟเจินแสดงว่าผู้ชายเซฟซ้ำหนึ่งมีเซฟซ้ำก็คือผู้ชาย2คนคิดตรงกันเลือกเซฟคนเดียวกันจากการที่โดนเซฟหนูคิดว่าคนที่เซฟซ้ำอ่ะก็จะมีกายกับพี่แฮกที่เซฟหนูใช่มีอยู่2คนนี้ค่ะอุ๊ยตามเกมหนูเลย แบบที่เราคิดวางไว้เลยอ่ะ Patience I'm running out of patienceThere's gotta be somebody who can save me. Gotta be someone who feels the same. Cause I've been all by myself. Got nobody else to help ease my mind. I feel so lonely, so goddamn lonely. Can't be the only one. No, I can't be the only one.มากมากแล้วอะไรเงี้ยก็สนุกดีค่ะก็มีนั่งรถไปแล้วก็ขึ้นเรือคลองเคลงอะไรเงี้ยก็มีการถ่ายรูปคู่หนูก็แบบว่าถ่ายรูปเดี่ยวก็มีเพื่อนถ่ายให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าถ่ายรูปคู่กับกายอะไรเงี้ยค่ะไปกินร้านแฟตซามารีนก็หันก็อร่อยดีค่ะก็ดีค่ะติดแบบริมทะเลอะไรเงี้ยพี่ตรงๆกับพี่จริงๆเหมือนตัวติดกันไปแล้วแยกกันไม่ออกเราจะไปขั้นกลางก็ไม่ได้แล้วแหละจริงๆน้องพัฒนาไม่ได้เฟดจากเราเลยนะครับเขาก็ยังรู้เรายังรู้สึกว่าเขาอ่ะชอบเราเพราะเขาเคยบอกว่าเขาชอบคนที่มีอายุเยอะกว่าแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่แต่ด้วยความที่เขาไม่ค่อยคุยกับเราเราเป็นฝ่ายที่จะคุยกับเขามากกว่าเราก็เลยแบบน่าจะคุยกับเรานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเล่าเรื่องส่วนตัวให้เราฟังบ้างเราก็เลยแบบเอ็นไปแบบทางน้องเปียวซึ่งน้องเปียวอ่ะเล่าเรื่องให้เราฟังเยอะกว่าแล้วเรารู้สึกว่าน้องคนนี้แบบมีความน่าประทับใจแต่แอบรู้สึกพี่อาร์มมองเปียวตลอดเลยแค่ว่าพี่อาร์มแอบมองเปียวตลอดแบบเขามีแบบบ่นๆหลายวันแล้วนะว่าแบบเขาชอบทัศนคติของเปียวเหมือนกันชอบหลักการตั้งแต่วันที่เราไปร้านซัมเมอร์เฮาส์เขาก็ยังแบบดูเป็นเปียวไม่กินกันหรอกินมะยังไม่กินหรอ
ไม่เอานี้ลาดหรอกจะมันทำมันไม่ก่อนนี่สับปะรดอันนี้ลาดเฮ้ยหยิบสับปะรดมาให้หน่อยไหนเนาะสับปะรดที่เป็นแบบเนี้ยลาดดิเอาดิชอมลาดเลยค่ะลาดเลยสับปะรดอยู่ไหนใช้มือเลยปะให้หยิบให้หน่อยใช้มือเลยปะให้หยิบให้หน่อยสับปะรดอ่ะสับปะรดเหรอใช่มันมีอยู่ไม่รู้ว่าจนงอนกายหรือเปล่าเพราะว่าตอนแบบเหมือนตอนมีของหวานมาเสิร์ฟใช่ไหมแบบเจนก็เหมือนจะเอาสับปะรดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วกายก็หยิบให้แล้วเจนก็แบบเมินแล้วก็บอกว่าแบบแฮกหยิบให้หน่อยอะไรประมาณนี้แต่วิวไม่รู้ว่าเขางอนอะไรกันใช่กายหยิบสับปะรดให้แต่ไม่เอาแล้วก็เรียกแฮกให้หยิบให้อุ้ยดูออกเรียกร้องความสนใจจากกายอยากให้กายหึงอยากให้แฮกสนใจอยากให้กายหึงเป็นอย่างนั้นเลยเราเห็นตลอดแหละหลายตรงแล้วเราก็บอกแล้วว่ามันเลิกลากมันโป๊ะไม่มีใครดูออกหรอทำไมดูไม่ออกกันนะหรือเขาอาจจะไปคุยกันแล้วไม่รู้ความรู้สึกกับเจนถ้าเทียบกับวันก่อนรู้สึกว่ามันห่างขึ้นกายรู้สึกว่ากายห่างขึ้นเขาก็ไม่ค่อยคุยกับเราแล้วก็เขาเป็นอะไรหรือเปล่าเหมือนเขาอยากกินผลไม้อะไรไม่รู้ตอนนั้นเราจะไม่ได้แล้วก็หยิบให้เขาบอกอ่ะเจนไม่สนใจเขาเมินแล้วเรียกเจนไม่เรียกแฮกหยิบผลไม้ให้หน่อยบอกนี่ไงแฮกหยิบให้หน่อยไก่ก็เลยหยิบมาวางแล้วไก่ก็ไม่คุยตีตัวออกห่างจากกันเลยถามว่าเรียกร้องความสนใจจากไก่ไหมหรอไก่ว่าไม่เหมือนเรียกร้องความสนใจจากทุกคนเพื่อให้ทุกคนสนใจเขาคนเดียวเพราะว่าไก่เป็นคนที่ไม่ชอบคนที่แบบเมินเราอะเราให้ความสนใจเขาแต่เขาเมินเราก็คือโอเคจบตัดเลยแต่หนูเห็นกายก็นั่งกับพี่พัชชาด้วยแหละแบบเหมือนนั่งตรงข้ามกันก็เห็นคุยกันอะไรเงี้ยหนูก็แบบไม่อยากแบบไปกวนอะไรอย่างงี้ใช่อันนั้นก็ส่วนนึงด้วยพี่หนูก็รู้สึกแบบยอมรับว่าหึงนิดนึงน้อยใจอะไรเงี้ยพี่มันเป็นความรู้สึกของตัวเองอ่ะพี่แต่ว่าไม่ได้แบบอยากจะแบบไปเหวี่ยงใส่เขาเลยไม่หนูจะแบบจัดการความรู้สึกตัวเองมากกว่าความรักก็เหมือนทะเลที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและสุดแสนจะคาดเดาไม่มีใครรู้เลยว่าคลื่นลมพายุที่จะโหมกระหน่ำเพื่อทดสอบความมั่นคงของหัวใจกำลังจะเกิดขึ้นเฮ้ยๆๆแล้วก็มองนึกว่าเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาเราเห็นมีกล้องอ่ะถ่ายรายการอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้เอะใจอะไรเลยบ๊ายบายกับพี่อาร์มมา I love you too และขึ้นลูกนี้อาจพัดพาความสัมพันธ์ของคนบางคนให้หายไปแต่ในทางกลับกันอาจสร้างวังวนของความรู้สึกใหม่ให้กับใครอีกคนไฮขอจอยหน่อยนะคะสวัสดีค่ะเจสซี่ค่ะอายุ30ค่ะเป็นนางแบบค่ะมาจากซีซั่น18ค่ะมาเรียลิตี้เพราะว่าก็อยากมีexperience ใหม่ๆอะค่ะก็น่าจะแบบเจออะไรที่แบบท้าทายแล้วก็มีน่าจะมีสีสันน่าจะมีดราม่าแน่นอนน่าจะมีน้ำตาร้องไห้ต้องมีใครสักคนหนึ่งอะต้องที่ร้องไห้ก็สเปคของเจสนะคะก็ชอบที่นิสัยมากกว่าจะดูที่นิสัยหน้าตาก็ต้องพอๆโอเคแต่ขอสูงค่ะแล้วก็นิสัยก็friendly positive energy แล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็สนุกหัวเราะไม่เครียดนี่ลมหายดีสายตาพี่อ่ะเก็บหน่อยตาแตกแล้วครับคนนี้ตาแตกแล้วก็ไปดับพร้อมเลยนึกว่านักท่องเที่ยวที่ไหนมาดูฮาจูตอนแรกอ่ะที่กำลังถ่ายรูปกันอยู่แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงอ่ะเราเห็นไกลๆแล้วแบบสวยกำลังโบกไม้โบกมือเราก็ไม่รู้เรานึกว่านักท่องเที่ยวเราก็เลยโบกไม้โบกมือกลับไม่คิดว่าจะเป็นเกสที่เข้ามาแล้วพอเขาขึ้นมาบนเรือเราแบบโอ้โหคนนี้แบบสวยพี่อาร์มเนี่ยรีแอคพี่อาร์มตอนที่เห็นเจสซี่เนี่ยแสดงถึงความเป็นคนดีมากๆ
แสดงความเป็นคนดีดีแบบไม่ห่างเหินแหมอะไรจะขนาดนั้นพี่อาร์มตอนเดินเข้ามาแล้วเอ้าเจสซี่เหรออะไรเงี้ยก็ตกใจกันผู้ชาย4คนก็ก็แบบจ้องมองอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ก็สวยนะหมายถึงว่าสวยในลุคแบบอินเตอร์ก็คือดูดีอยู่ไอ้กายน่าจะสนใจใช่กายนี่ตัวดีเลยดูเหมือนมันจะชอบนะชอบแบบโหเด็ดนะอะไรอย่างงี้ไอ้เหี้ยตรงมันปีนอยู่มันปีนขึ้นมาแล้วมันก็แบบหุ้ยเหี้ยสวยสัตว์หุ้ยอย่างเงี้ยก็แบบเก็บอาการหน่อยเพื่อนเก็บอาการหน่อยโดยมาก็คือสเปคเลยคนนี้ก็คือสเปคมากๆฝรั่งหน้าตาฝรั่งแล้วยิ่งประกอบกับเจนๆก็เริ่มงี่เง่าแล้วก็เลยมาสนใจเจสซี่แทนระหว่างที่เจสซี่เดินมาเจนๆก็ดิ่งเข้าหาเจสซี่เลยเหมือนตีตัวว่าสนิทกันนะกายเห็นแบบว่าเดินเข้าหาเลยแล้วก็แค่งคุยแบบทำแบบสนิทนะแต่เหมือนที่รู้มาไม่ได้ขนาดนั้นหลังจากนั้นเราก็ไปเล่นซิลพัทยาเป็นเครื่องเล่นกลางทะเลกันนะฮะอารมณ์แบบเหมือนสวนสนุกกลางน้ำอ่ะก็แค่ว่ามันมีประโยชน์นะให้ชอบออกกำลังกายไงมันทั้งเหนื่อยแล้วมันก็ให้ปีนเล่นนู่นเล่นน้ำด้วยไม่ร้อนสนุกคนแบบลงเล่นหมดเลยแต่ว่ายกเว้นเปียวเพราะว่าเปียวกลัวจริงๆเลยเขาบอกว่าคนที่ว่ายน้ำแบบขอแข็งนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะขึ้นมันแรงแล้วก็ทุกคนก็ลงไปเล่นน้ำโอ้ยอยากเล่นนะแต่ก็กลัวเพราะเหมือนแบบเปลี่ยนใจไหมอะไรเงี้ยแต่แบบพี่อาร์มก็ชวนว่าทำไมไม่ลงดีลงได้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ช่วยเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบแฮกก็ชวนลงเฮ้ยลงเล่นดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คือแบบพอเห็นขึ้นแล้วก็แบบไม่เอาอะไรเงี้ยเคยมีประวัติแบบจมน้ำอะไรเงี้ยด้วยก็เลยกลัวWe come alive in the night time. Something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes and tells me that you want me and all my loving. We come alive in the night time. แล้วมีครั้งหนึ่งถึงคือไปผักแฮกลงน้ำแต่ว่าผักแบบแมนๆเลยนะเข้าไปแบบปึ้งแล้วก็ลงน้ำอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกดีสนุกที่ได้แบบไปเล่นกับเขาแต่ว่าคงจะแบบอาจจะเล่นแรงไปหน่อยใช่เขาไม่กดเราหรอกเขาก็บอกว่าโอ้แบบยังไม่ทันตั้งตัวเลยมาอย่างนั้นคือไม่มีทางแบบไม่ตกน้ำถิงเขาก็มาเล่นไงแฮกแล้ววิ่งชนกันบนมันเหมือนแบบมันเป็นจ้ำเอาไว้กระโดดอย่างเงี้ยแฮกก็รู้สึกเฮ้ยไอ้เหี้ยเขาก็ดูเข้าหาเรามากขึ้นก็รู้สึกดีก็อาจจะชอบแฮกจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วตอนนี้ดูเหมือนเขาอาจจะชอบแฮกมากกว่าอะไรเงี้ยก็มีแอบดูบ้างตอนดำน้ำตอนกำลังจะกลับมาก็แบบโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงล้มอีกแล้วแฮกช่วยหน่อยแฮกช่วยหน่อยเห็นอยู่เห็นภาพอยู่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะที่ต้องดูแลจนๆแล้วก็ล้มปลอมเหรอพี่ตรงๆกับพี่อาร์มก็บอกว่าตอนนั้นคือแบบนั่งมองกันอ๋อล้มเหรอเอออย่างนี้เลยน่าจะแสดงแหละมันยาใช่มันยาเยอะคนนี้ในความคิดนะคิดว่าที่กายเริ่มปันใจเนี่ยเพราะคิดว่าคนที่กำลังแบบคิดว่าน่าจะโอเคกับกายเป็นคนที่ไม่โอเคคิดว่าจะใสๆแต่กายเป็นลายลึกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน้องกายเนี่ยก็อาจจะดูออกไม่ได้แบบโง่อย่างที่เคยคิดไว้ตั้งแต่แรกวีแฮกแอบมาพูดทีหลังด้วยนะว่าแบบว่าเจินนะพยายามแบบบอกว่าอย่าให้เข้าไปเล่นตรงนั้นเดี๋ยวมันจะขึ้นลำบากหรืออะไรเงี้ยนางก็ตุ้งตัวลงไปเลยจ้ะ ผู้ชายมาเมาเองเลยอ่ะไม่ได้ถามด้วยเราไม่อยู่ตอนนั้นเราไปดำน้ำไงตอนนี้แฮกว่าเจินนะเป็นเหล้าที่แรงแต่ยังไม่กลมกล่อมแค่นั้นเอง
แฮกว่าเขาก็แรงพอตัวแฮกไม่รู้ว่ากายมันตาสว่างหรือยังแต่ว่าแฮกว่ามันผมจะเจสซี่ไปแล้วจะตาสว่างไหมไม่รู้แต่มันพุ่งไปเจสซี่แล้วเพศตรงข้ามด้านซ้ายอุ๊ย10ทีอุ๊ย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 
างๆเรา10ครั้งแล้วคนที่นั่งข้างๆเราก็คือน้องเปียวซึ่งแบบจริงๆเราเรียกน้องเปียวเขามานั่งข้างๆเรานะเริ่มเลยโอเคแกจุกนะพี่ยากันหน่อยเกี่ยวก้อยแล้วว่าพี่แค่จุกอ่ะเกี่ยวก้อยยังปืนสั่นเมื่อกี้คือการแสดงอยู่สั่นจริงเมื่อกี้ปล่อยอยู่สีเขียวเหนียวครับโอเคสั่นมากคือเขินมากคือตื่นเต้นเขินเราเหมือนแบบมันหน้าเขาใกล้มากค่ะอีอย่างทั้งวันนี้ต่อให้เขาคุยกับเปียวหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาลุ่มล่ามอะไรแล้วพอเหมือนพอเล่นเกมมันใกล้ชิดอ่ะมันรู้สึกแบบมันสั่นอ่ะมันหวั่นไหวเก็บอาการทำเป็นแกล้งไม่ดีใจแต่จริงๆอ่ะดีใจตาเปียวใช่ไหมคะเปียวทอยจูบคนด้านขวาเอาคืนเหรอดูยามเขินดีเลยดูยามเขินดีเยี่ยมเจ็ดค่ะแล้วก็จูบคนด้านซ้ายสิอะไรอ่ะใช่หรอโอ้ยใช่หรอจูบคนด้านขวาหอมแก้มเพศตรงข้ามคนด้านขวาก็พอมาเป็นเกมที่2เนี่ยพี่เปียวก็ทอยลูกเต๋าไปตกโดนว่าให้ไปหอมแก้มคนด้านขวาก็ซึ่งเป็นพี่อาร์มก็เหมือนแบบเฮ้ยหายกันแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแบบฉันได้คืนนะหรือเปล่าก็รู้สึกว่าเอหรือว่าคู่นี้มันจะยังไงนะพรมลิขิตเหรอเออบรรยากาศเริ่มร้อนอีกแล้วร้อนๆไม่กล้าอุ้ยอย่างนั้นไม่ชอบจังเลยโอเคซีรีส์ญี่ปุ่นของเขาสะเขินเลยฮะเขินหน้าแดงหน้าแดงเปล่าไม่รู้เขาก็ดูเขินๆนะนี่ก็ไม่แน่ใจเราก็รู้สึกว่าจริงๆก็อยากจะเล่นตัวนะแต่แบบว่ามันเหลืออะไรไม่กี่วันแล้วอะเราก็รู้สึกแบบว่าโอเคถ้าอยู่พร้อมอยากจะรู้จักเราแล้วก็ได้หนึ่งสองสามสี่นั่งพร้อมเพศตรงข้ามที่อยู่ทางซ้ายคนแรกหนึ่งรอบงั้นกายทอยเผื่อเลยปะล่ะเพราะว่านี่ต้องนั่งยาวๆอะไรไงหมายความว่าอะไรอ๋อสิบแต่ไม่ต้องลุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจับอะไรนะสีเหลืองอ่ะเปลี่ยนที่นั่งกับใครก็ได้เออท่านเฟรมันต้องเลยนั่งข้อมือโดนก่อนดีๆอะไรอ่ะไปเลยไปยังไม่รู้ตัวอีกเหรอไม่ใช่หรอกอยากผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าอืมเอาของใครของใครก็หวงใครคะตั้งแต่พอเล่นเกมกันก็อาจจะมีคิดนิดนึงคิดว่ากายอยากนั่งข้างพี่เจสซี่ทัดเจนนี่นะจากกายทัดเจนนี่นะเลือกใครก็ไปคนนั้นเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ทัดเจนนะพี่มองเห็นฟ้าสว่างตอนนี้ ถามว่าอยากไปนั่งใกล้เจสซี่ไหมมันมีคิดแหละแต่เราแค่ยังไม่พูดออกมาเรายังรักษาน้ำใจของเจนๆอยู่นิดนึงเหลือนิดนึงตอนที่กายอ่ะเปลี่ยนที่นั่งกับใครก็ได้เขาว่าก็เลือกเลยนะเปลี่ยนกับไหมก็รู้เลยว่าแบบเพราะอยากจะนั่งใกล้เจสซี่อันนั้นคือแบบเห็นชัดเจนนะคะแล้วเขาก็แบบพูดแบบไม่แบบสบายๆนะแบบเปลี่ยนกับไหมอะไรเงี้ย
แบบไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องแบบเกรงใจเจนๆด้วยถึงเห็นก็ก็ดีนะก็ทำแบบสิ่งที่อยากทำเอาแล้วเจนๆมีคู่แข่งแล้วสนุกแล้วสิเพราะตอนแรกเจนๆไม่มีคู่แข่งเลยนี่นาเพราะว่ากายอ่ะดูสนใจเจสสิก้ามากเลยถ้ารีบเล่นก็รีบจบเลยเขาไวไม่ค่อยรีบเลยนะข้อมก็คือหันหน้าเข้าใช่ไหมข้อมมาค่ะข้อมก็อยู่ที่ว่าชอบหน้าไหนมันไม่ถนัดขาเนี่ยมีสอดสายให้ด้วยโอ้ยขาติดอะมันขาไม่ได้ได้เหนื่อยไงอะไรวะเนี่ยตอนที่เล่นเกมตอนกลางคืนอ่ะหนูโดนแบบว่าได้นั่งคอมตอนแรกเป็นกายใช่ไหมคะแล้วทีนี้เหมือนจะสลับที่กับพี่ไหมใช่หนูก็เลยแบบว่าซ้ายจากกายก็คือพี่ตรงๆหนูก็เลยได้นั่งคอมพี่ตรงๆค่ะณตอนนั้นกายมันเฉยๆนะไม่เห็นจะมีปฏิกิริยาอะไรใช่ก็น่าจะใช่เปลี่ยนเป้าหมายไปทางอื่นแล้วอะไรเงี้ยเหมือนสเปคมาใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าสเปคมันตรงสเปคมันอะไรเงี้ยอาจจะเบี่ยงเข็มไปทางนู้นก็ได้กายโดนเปลี่ยนที่นั่งก็กลายเป็นตรงๆแทนก็เลยวันนั้นเนี่ยตรงๆก็ได้รับน้ำหนักของน้องเจินแทนไม่ใช่กายแล้วตอนนั้นก็อาจจะกายอาจจะดีใจด้วยซ้ำมั้งที่ว่าไม่ต้องมายุ่งกับเจินจบแล้วจุ๊บปากให้ตรงข้างทางซ้ายติดรอวันแรกก็โดนจุ๊บจุ๊บปากตรงสามรอบจุ๊บปากให้ทางซ้ายผู้ชายคนแรกเพศตรงข้ามจบปากตรงสี่ทีโอ้ยหายไปตรงนี้เขาเที่ยวมาโดนเยอะหายไปสี่ทางให้จุ๊บทำหน้าแบบนั้นเลยน้องจิ้มน้องปากด้วยว่ะตีตึ๊งพี่ตรงคือดูชอบมากคนหนึ่งคอมอยู่หันอีกหาคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จุ๊บ3คนไปเลยมีทำปากแบบมาพร้อมแบบไม่เกียกไม่อะไรนะพร้อมมากมาเลยเข้ามาเลยดูเอนจอยมากพี่ตรงอ่ะน่าจะร่าง2มาเลยอุ้ยดีอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเปรมเลยเปรมฤทัยเลยเมื่อวานหุยตรงเธอฮอตมากเลยเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนตรงดูเท่มากเลยนะทั้งที่ใส่แค่สก้ามเองหนูอ่ะให้เขาที่3แล้วตอนเนี้ยตรงเท่อ่ะน่ารักนะเราแบบว่าเราจุ๊บปากแล้วตอนสุดท้ายเราเผยไอคอนแทคกันไงคือแบบว้าวได้เขาเริ่มแบบว่ามันเหมือนละลายพฤติกรรมเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเขาเริ่มคือเหมือนอะไรอ่ะเอาตัวเองออกมาแล้วอ่ะตรงก็เริ่มมองสายใหม่ละสายใหม่ทิ้งๆก็จะดูแบบเนิบๆธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยอยากลองเปลี่ยนแบบว้าวดูก็โอเคก็ดีสำหรับตรงๆนะเขาจะได้แบบมีแอคชั่นอะไรของเขาบ้างแบบมีแบบได้แบบแอคชั่นกับสาวๆบ้างอะไรเงี้ยเพราะแบบเหมือนกับไม่ค่อยมีใครไปเล่นกับเขาถิ่งก็นั่งข้างๆตรงๆก็เลยคิดว่าก็ดีแล้วแบบไม่ได้ห่วงอะไรประธานได้เท่าไหร่ซ้ายเนี่ยตรงข้ามทางซ้ายไม่ได้ทางซ้ายขวาอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรหรอจูบปากดูดดื่มกับเพศตรงข้ามที่ชอบ10วิดูดดื่มเหรอ10วิตอนแรกก็คิดในใจแล้วว่าจะเปิดเลยดีเปล่าแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันก็ยังแบบเดี๋ยวมันจะดูรวดเร็วเกินไปหรือเปล่าก็เลยแบบว่าอะขอยังดีกว่าแต่จริงๆแล้วก็สองจิตสองใจว่าจะทำเลยดีไหมขอไอ้นี่ได้ไหมอะลูกอมตอนนั้นรู้สึกว่าคิดว่าถ้าเขาเลือกเขาน่าจะเลือกเราเราก็เลยไปขอลูกอมได้ไหมเพราะเรารู้สึกว่าไม่มั่นใจก็ตอนนั้นแล้วพี่อาร์มก็พูดว่าขอลูกอมหน่อยทั้งที่เรายังไม่ได้พูดเลยว่าจะเป็นพี่อาร์มทำไมล่ะพี่อาร์มยังไม่ใช่ที่หนึ่งนะพี่อาร์มยังเป็นแค่แบบที่สองที่สามอยู่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่นะพี่อาร์มพี่อาร์มยังไม่ใช่ที่หนึ่งค่ะจริงๆแล้วถึงว่าพี่อาร์มอันดับหนึ่งของพัฒนานะแต่ว่าพอยิ่งรู้จักทุกวันยิ่งเห็นเขาแบบชอบผู้หญิงทุกคนถึงว่าก็เริ่มตกอันดับสำหรับพัฒนาไปก็น่าจะเริ่มตกสำหรับทุกคนเลยแหละโอเคก็คือพัฒนาโดนจูบดูดื่ม10วิแต่ว่าในเกมมันจะมีข้อยกเว้นหนึ่งคือเป็นกฎที่ให้ว่ามันสามารถผ่านได้รอบหนึ่งหมายความว่าถ้าเกิดอันไหนที่ดูแรงไปในรอบนี้
เราสามารถให้ผ่านได้ครั้งหนึ่งโดยที่ลูกทีมทุกคนเนี่ยต้องเห็นด้วยแล้วทุกคนก็เห็นด้วยก็เลยยอมให้ปัทาผ่านไปแต่ปรากฏว่าเขาขอแบบว่าขอใช้สิทธิ์ไม่เล่นแล้วรู้สึกดีเพราะอาจจะเป็นแบบมันอาจจะเป็นแบบเกมที่รู้สึกว่ามันแบบดูดดื่มเกินไปก็ได้แล้วน้องพัทาเขาเป็นคนแบบเงียบๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะจับฉลากใช่ไหมสามไม่ก็เดี๋ยวออกก่อนไหมอ่ะให้หน่อยดิสีขาวปะสีขาวเดือนข้ามเดือนเดือนอ่ะในโหลค่ะหนูจริงเหรอทำกับเพจตรงข้ามคนที่ชอบหนูก็ไม่ได้ดีมากขึ้นเลยโหลน่าจะโหดกว่าป่ะเพราะเป็นการทำโทษรู้มีลูกกลมไหมคืออะไรอ่ะครั้งชื่อเพจตรงข้ามที่ชอบ10ครั้งอะไรนะครั้งชื่อครั้งชื่อคนที่ชอบ10ครั้งโอเค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 เราระหว่าง2คนนะเราไม่รู้ว่าเลือกใครดีสองคนนี้เหมือนผู้หญิงเหมือนเริ่มแบบเหมือนเริ่มเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าแฮกก่อนละกันเพราะว่าตรงๆอ่ะได้เยอะแล้วจริงๆก็ทอยมาแล้วได้ครั้งชื่อเพศตรงข้าม10ครั้งที่เพศตรงข้ามที่ชอบแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาตรงไว้ก่อนละกันเพราะว่าตรงโดนเยอะคุ้มแล้วก็กลายเป็นแฮก1แล้ว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 เชื่อนะ2ก็สำหรับสิงมันก็มีแค่ตรงๆกับแฮกแต่ว่าจริงๆแล้วสิงก็อยากจะใช้โอกาสเนี้ยไปบอกแฮกว่าเออฉันเธอก็อันดับแบบต้นๆของฉันเลยนะก็รู้สึกเฟลนิดๆแต่ก็ไม่ได้อะไรก็มีสงสัยบ้างหรือว่าทิงๆอาจจะไปชอบแฮกวะอะไรเงี้ยอยากให้ใครกลับบ้านเพราะอะไรอยากให้แฮกกลับบ้านเขาร่วมต่อไปเขาตะกี้เพราะว่าถิงถิงค้างชื่อตรงอยากให้แฮกกลับบ้านเพราะถิงค้างชื่อแฮกอันนี้แบบอาจจะแบบโจ๊กครึ่งหนึ่งแล้วก็ซีเรียสครึ่งหนึ่งถิงก็แบบเขาน่ารักนะเขาแบบกล้าพูดออกมาอย่างเนี้ยว่าแบบเขาแบบหึงหรือว่าหวงอะไรเนี้ยมันน่ารักดีนะที่แบบเขากล้ายิงไปหาแฮกเลยกลับบ้านไปเถอะมึงอะอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านไปวันนี้อาจจะดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าต้องเริ่มเขวแล้วเริ่มเขวผมก็คือจูบปากก็คือหอมแก้มค่ะ1 2 3จูบปาก10ครั้งหลายทีแล้วเราบอกว่าก็เดินไปตรงนี้สิเดินจับหมากให้คนเพื่อนคนอื่นเขาเห็นด้วยไม่ใช่มันนับแล้วเราเอาไปวางเอาหมากเดินอย่างนี้สิคะจุ๊บปากเพศตรงข้ามด้านซ้ายจริงๆที่ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่เราแค่ลุกออกไปข้างนอกแล้วอยู่ดีๆปุ๊กปิ๊กก็มาเสียบนั่งตรงนั้นเราเลยต้องไปนั่งข้างๆถิงๆแทนแต่ทำไมปุ๊กปิ๊กถึงเป็นแบบนี้ทั้งๆที่ปากก็บอกว่าพี่อาร์มคือที่1ปุ๊กปิ๊กรู้สึกว่าไม่เคยรู้สึกแบบไม่ชอบเพื่อนเลยถ้าแบบถึงแม้ว่าเขาจะไม่ชอบเราอะไรเงี้ยเขาแค่ไม่ชอบเรามันเป็นแบบมนุษย์คนนึงอะที่คือมนุษย์ก็มีความรู้สึกอะค่ะเป็นยังไงวะขอโทษเราอาจจะเปลี่ยนไปที่แบบแซ่บกว่าเดิมอะไรอย่างนี้อยากลองดูว่ามันจะสนุกมากขึ้นหรือเปล่าตื่นเต้นมากขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตรงๆก็ตอนจุ๊บคือเขาก็เจนเทิลแมนนะคือเขาก็โอเคเจนเทิลแมนปากนิ่มปากนิ่มนุ่มนิ่มความภาพรู้สึกสองคนเท่านั้นเจสซี่ลงมาก่อนว่าเนี่ยได้ยินแบบว่าไอ้เจินเจินคุยกับใครไม่รู้ผู้ชายอ่ะแล้วพัฒนาก็บอกแหละแฮกร้องห่มร้องไ
แค่ว่าบางทีก็เหมือนเป็นเครื่องมือให้ไอ้เจนมามองอย่ากูเข้าไปเกี่ยวเลย